สวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะที่ผ่านมานะคะเราสองคนก็พาทุกคนไปดูบ้านเดี่ยวในโครงการต่างๆรอบเมืองมาแล้วก็มักจะเป็นบ้านหรูที่ก็มีโลเคชันอยู่ตามที่ต่างๆรอบเมืองใช่ไหมคะแต่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีโจทย์ว่าอยากจะอยู่ในเมืองอยากจะอยู่แบบใจกลางเมืองเลยแล้วก็อยากจะได้ที่อยู่อาศัยแบบเป็นคอนโดด้วยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศพามาดูคอนโดใจกลางเมืองกันบ้างค่ะใช่ครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โครงการดีเอสเทลพร้อมพงครับซึ่งเป็นโครงการคอนโดหรูใจกลางเมืองและก็น่าจะไม่มีโครงการที่กำลังสร้างอยู่และอยู่ใจกลางเมืองมากไปกว่าคอนโดแห่งนี้อีกแล้วนะครับที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ที่สุขุมวิท26นะครับห่างจาก M District หรือว่า Emporium M Quartier เนี่ยแค่100กว่าเมตรนะครับเรา2คนเนี่ยจอดรถที่ Emporium วันนี้กินข้าวกินข้าวแล้วก็เดินมาทำงานที่นี่ซึ่งก็ใช้เวลาเดินแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นถ้าเราไม่บ่นเนี่ยแสดงว่าใกล้มากใช่จริงๆ นี่ขนาดแดดร้อนวันนี้สู้ทีสามารถเดินมาได้แบบไม่บ่นนะครับเรียกได้ว่าใจกลางเมืองมากๆนะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง2 developer ชื่อดังอย่าง Raymond Land นะครับและ Tokyo Tateimono ของญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็น developer ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของญี่ปุ่นเลยครับโครงการนี้ก็เลยจะมีความเป็นญี่ปุ่นฝังอยู่ในตัวด้วยนะโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด37ชั้นนะคะแล้วก็มีจำนวนยูนิตเนี่ยอยู่ที่157ยูนิตนะคะแต่ว่าตอนนี้จริงๆก็ไม่ถึงเท่านั้นแล้วนะเพราะว่ามีลูกค้าที่ต้องการที่จะรวมห้องเข้าด้วยกันจำนวนยูนิตก็จะน้อยลงแต่ว่าเขาก็จะได้ห้องที่แบบใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบครอบครัวขยายมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับลูกบ้านที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีจำนวนเพื่อนบ้านเนี่ยน้อยลงคือเหมือนกับว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นด้วยเพราะว่าพอแต่ละห้องถูกคอมไบการจำนวนยูนิตมันน้อยลงอย่างที่ว่าไปถูกต้องคือจุดเด่นของที่นี่เห็นได้ชัดอยู่แล้วแหละว่าอยู่ที่โลเคชันทำเลเนี่ยทำเลดีมากๆนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดเด่นเพียงจุดเดียวของเอสเทลพร้อมพงนะเพราะว่านอกจากเรื่องทำเลแล้วว่าก็ยังมีเรื่องการออกแบบที่ออกแบบสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวมากๆมี private lift รวมถึงความสามารถในการที่เราจะ customize บางอย่างภายในห้องของเราได้ด้วยใช่ครับ facility ส่วนกลางอย่างที่บอกนะครับจะมีความญี่ปุ่นสูงมากๆที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วหลายคนจะชื่นชอบจริงๆนะครับเราสองคนเนี่ยเมื่อกี้ทางโครงการได้พาเราดูห้องแล้วยังรู้สึกว่ายังอยากได้แบบใบจองอยู่ไหน โครงการนี้เนี่ยก็ห้องตัวอย่างจริงๆเนี่ยพร้อมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วนะครับห้องตัวอย่างที่เราสองคนจะพาทุกคนไปชมวันนี้เป็นห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนถึงแม้ว่าตัวตึกเนี่ยจะพร้อมให้เข้าอยู่นะครับในช่วงต้นปี2565ซึ่งก็อีกเป็นปีเหมือนกันนะแต่ว่าโครงการนี้ขายออกไปแล้วมากกว่า 50% นะครับเพราะว่าด้วยความที่โลเคชั่นดีขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้โมเดิร์นแบบนี้นะครับใครๆก็จะอยากได้เนาะดังนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบสนใจต้องรีบมาเยี่ยมชมแล้วรีบมานะคะใช่ครับเดี๋ยวไปดูห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนกันเลยครับเรามาถึงห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนนะครับเราอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยต้องพูดถึงกันก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยแบบห้องที่เป็น2ห้องนอนขนาดเกิน100ตารางเมตรขึ้นไปแล้วก็จะอยู่คู่หน้าคู่หลังของตึกเนี่ยจะได้ private lift ด้วยดีมากเลยเนาะก็คือสามารถที่จะแบบว่าขึ้นลงมาได้ด้วยความเป็นส่วนตัวใช่ป่ะใช่ครับออกจากประตูลิฟต์มานะครับก็สามารถเดินเข้าห้องของเราได้เย้ปกติเวลาที่เราจะซื้อคอนโดสักห้องเนี่ยเราก็มักจะต้องดูด้วยใช่ป่าวว่าคอนโดแต่ละโครงการเนี่ยมีสไตล์การตกแต่งในแบบที่เราชอบไหมแต่ว่าความพิเศษของที่เอสเทลพร้อมพงนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกสไตล์ได้ด้วยนะเขามีให้เลือก2แบบก็คือจะเอาเป็นแบบที่เรียกว่า Urban Retreat หรือว่าจะเป็นแบบ Millennium Chic นะคะ Urban Retreat เนี่ยจะเป็นแบบแนวเหมือนกับอยู่กับธรรมชาติอะเธอสีก็จะออกแบบสว่างๆสีแนว Earth Tone ทั้งหลายใครชอบธรรมชาติเนี่ยแบบนั้นก็จะถูกใจมากเลยแบบที่พวกเราพามาดูตอนนี้ในห้องอย่างนะคะเรียกว่าเป็นมิลเลนเนียมชิคซึ่งก็จะเป็นโทนแบบโมเดิร์นมากๆจะเป็นแบบเงินทองคอปเปอร์ชอบแบบโมเดิร์นก็ต้องเป็นแบบมิลเลนเนียมชิคแบบนี้ใช่ครับตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาไม่ได้ฟิกไว้นะว่ามีห้องแบบเออร์เบิร์นรีทรีทกี่ห้องหรือว่าห้องแบบมิลเลนเนียมชิคแบบนี้กี่ห้องแต่ว่าเขาให้คนที่มาอยู่เนี่ยเป็นคนเลือกคือเราอ่ะชอบสไตล์ไหนเราก็จะได้ห้องแบบที่ตกแต่งมาอย่างเนี้ยคือเขาขายเป็น fully fitted ก็คือพื้นผนังเพดานที่เราเห็นทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นไปตามที่เราเลือกในสไตล์ที่เราชื่นชอบได้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆของการซื้อคอนโดนะซื้อทีเนี่ยมันก็ต้องได้สไตล์แบบที่เราอยากจะอยู่จริงๆใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าอยากจะได้มิลเลนเนียมชิคแต่มาถึงเอาหมดแล้วหรอต้องแบบ urban retreat มันคือแบบเราสามารถที่จะกำหนดได้เองตั้งแต่ตอนซื้อเลยใช่ครับนอกเหนือจากที่โครงการเนี่ยจะอนุญาตให้เราเลือกวัสดุเลือก material ตามธีมที่เราชื่นชอบได้แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆเลยและน่าจะเป็นโครงการเดียวในย่านนี้ที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้ก็คือเ
ปกติแล้วถ้าเกิดเราซื้อคอนโด2ห้องนอนโดยเฉพาะห้องที่มันมีพื้นที่ใหญ่อย่างนี้เนี่ยห้องเนี่ย130กว่าตารางเมตรนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือคอมมอนแอเรียตรงนี้ใหญ่มากมีพื้นที่นั่งเล่นสำหรับเนี่ยมีโซฟามีทีวีจอใหญ่ใช่ไหมครับมีพื้นที่กินข้าวที่ใหญ่มากๆตรงนี้นั่งกินข้าวด้วยกันได้6คน8คนมีไอแลนด์ครัวใหญ่ๆเราเองรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้เยอะแยะเราชอบทำงานแล้วเราซื้อห้องคอนโดที่แบบ130กว่าตารางเมตรอย่างเงี้ยเราควรมีห้องทำงานเป็นของตัวเองไปซื้อออฟฟิศเลยดิ ชอบทำงานปกติมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม แต่ว่าโครงการเนี้ยอนุญาตให้เราสามารถกั้นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องทำงานได้ ไหนๆก็ได้ห้องใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะก็ลองนึกภาพว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรากั้นห้องตรงนี้เลย ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานส่วนตัวของเราโอเคยอมที่จะมีพื้นที่คอมมอนเนี่ยเล็กลงนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวร่วมกัน6คน8คนเราอาจจะแบบว่าเต็มที่ 4-5 คนตรงนี้ก็กินข้าวนอกบ้านเป็นหลักเล็กหน่อยก็สามารถทำได้เราก็แฮปปี้เพราะว่าเรามีห้องทำงานส่วนตัวของเรา uh-huh. ในพื้นที่คอนโดของตัวเองคนอย่างเธอต้องเอาไปเลย5ห้องทำงานยังไม่พอเลย อันนี้เป็นกรณีของอู๋นะคะ ก็คือจะไม่เอาไอแลนด์แบบนี้แต่ว่าจะเอาห้องทำงานแต่สมมติเป็นเราเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบอบขนมทำกับข้าวนู่นนี่เราอาจจะอยากได้ไอแลนด์แบบนี้นะคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเก็บโต๊ะกินข้าวแบบนี้ไว้เอาไอแลนด์นี้ไว้ซึ่งถ้าหากว่าเลือกที่จะเอาไอแลนด์แบบนี้ไว้นะโครงการเขาก็จะย้ายตู้เย็นตู้เย็นหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นแบบเหมือนกับที่ที่เราจะเอาไว้แช่เครื่องดื่มต่างๆเอาออกมาเสิร์ฟทำอาหารฝรั่งอุ่นร้อนในตรงนี้ก็จะพร้อมให้ใช้งานได้เลยในขณะที่ในห้องครัวข้างในก็ยังมีอีกตู้เย็นหนึ่งให้ใช้งานได้ใช่เราชอบมากนะคือมันคัสตอมไมซ์ไปเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ซึ่งทางโครงการเขาอาจจะไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าคนที่จะมาซื้อห้องไทป์นี้เนี่ยอยากได้หลายๆห้องในนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากได้สเปซตรงนี้เยอะๆเตรียมพร้อมที่จะรับแขกรับเพื่อนเข้ามาปาร์ตี้บ่อยๆโครงการนี้เนี่ยขายแบบ fully fitted นะครับพื้นเพดานผนังที่เราเห็นเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยซึ่งสามารถเลือกธีมสีวัสดุต่างๆได้สามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับจะแบ่งเป็นห้องทำงานเพิ่มเติมจะเอาไอแลนด์แบบนี้นะครับเห็นได้ชัดมากว่าโครงการนี้เนี่ยเด่นเรื่องคัสตอมไมเซชันให้เข้ากับความต้องการของแต่ละครอบครัวยังมีอีกแบบนึงที่เขาสามารถทำได้ยังมีอีกนะครับก็คือบางฟลอร์เนี่ยเขาจะมีห้องแบบ2เบดรูมอย่างนี้ห้องใหญ่อยู่ติดกับห้อง1เบดรูมห้องเล็กบางคนมาเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่า extended family คือเตรียมว่าแบบตัวเองเนี่ยอาจจะมีแบบสมาชิกครอบครัวเพิ่มก็ตั้งแต่สั่งซื้อเลยต้องการ2ห้องนี้คอมไบรวมกันรวมเป็นห้องแบบ3ห้องนอนก็สามารถทำได้สามารถทำได้บอกเขาปุ๊บนะครับเขาก็จะรวมทั้ง2ห้องนี้เนี่ยกลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวก็จะมีครัวเดียวใหญ่ปกติแล้วถ้าเกิดเราเอา2ห้องมาแบบสมมติเราซื้อ2ห้องติดกันอ่ะก็จะมีครัวเหลือมาใช่ไหมเราจะได้2ครัวแต่ถ้าเกิดเราบอกเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะรวมมาให้ห้องครัวที่อยู่ในห้องเล็กเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นห้องนอนเพิ่มได้อีกห้องหนึ่งเลยไม่ใช่แค่ทำได้เฉยๆนะแต่ว่ามีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ทำแล้วจริงๆนะเพราะเขาบอกว่าแบบว่าอยากจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก็รวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันต่อครับจากบริเวณห้องนั่งเล่นเมื่อกี้นะคะเดินมาตรงนี้เนี่ยแยกไปตรงนั้นเป็นห้องนอนหนึ่งแต่ว่าเราพาไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนตรงนี้เนี่ยเข้ามาในห้องนอนใหญ่ก็จะเห็นเลยนะว่ามีพื้นที่กว้างขวางเหมือนกันนะเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่แน่นอนเนยยุคใหม่ก็จะมีในส่วนของ walk-in closet นะครับที่เตรียมพื้นที่สำหรับพวกแขวนเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมากมายนะครับพื้นที่ของห้องนอนเองเนี่ยก็กว้างขวางมากพอนะครับเนี่ยสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่เอาไว้ได้นะครับสามารถ enjoy พักผ่อนกันได้ในห้องนี้จุดเด่นของโครงการนี้เนี่ยก็คือพื้นที่จากพื้นถึงเพดานสูงมากใช่นี่คือ3เมตร15เซนแล้วก็มีการดรอปฝ้าอย่างสวยงามนะครับทุกๆห้องเรามีความรู้สึกว่าแบบเดินเข้ามาไม่อึดอัดเลยโมเดิร์นมากๆในทุกๆส่วนเลยใช่ความเป็นห้องนอนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าต้องมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวด้วยพอผ่าน walk-in closet ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็มาถึงห้องน้ำละห้องน้ำอ่ะกว้างเลยนะใช่โอเคสำหรับห้องน้ำคอนโดมากๆคือมีพื้นที่ให้วางอ่างอาบน้ำตรงนี้ได้ด้วยนะคะแยกแบบชาวเวอร์แล้วก็ตรงบริเวณห้องส้วมตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ยังเป็นห้องตัวอย่างอยู่นะครับแต่ว่าลองนึกภาพว่าห้องน้ำจริงๆที่จะไปอยู่บนตึกที่สูง30กว่าชั้นนะครับถ้าเกิดเราได้วิงที่ดีหน่อยเนี่ยเราจะได้วิวที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งพื้นที่ของโครงการนี้เนี่ยหลายๆด้านเนี่ยก็จะได้วิวที่สวยงามมากเลยแหละคือด้านหนึ่งก็จะเห็นพวก Emporium Suite ด้านหนึ่งก็จะเห็นวิวของถนนสุขุมวิทเต็มๆเลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านของถนนพระราม4ซึ่งมันใจกลางเมืองอ่ะเรามองวิวออกมาเนี่ยเราก็จะให้ความรู้สึกว่าเนี่ยเราได้อยู่คอนโดใจกลางกรุงเทพมหานครนะถ้าลองนึกดูสิสมมติว่าเรากำลังแช่อ่างอยู่ใช่ป่ะเราก็มองออกไปเห็นวิวว่าฝนตกพรำๆพวกเธอรถติดอยู่รอฉันถึงบ้านแล้วนะฉันแช่อ่างอาบน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ย
ก็มันก็มีบางวันที่เราก็รถติดอยู่บ้างอะเราก็บางวันเราก็จะอยู่ในอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับดีเทลที่อยากจะให้ดูในห้องน้ำนี้นะครับก็คือเขาใช้สุขภัณฑ์ของดีมากๆเลยนะครับเป็นโคเลอร์ครบทั้งชุดเลยตรงนี้มีสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบอัตโนมัติมีอ่างของคาร์สนะครับกับก๊อกโคเลอร์ด้านในห้องชาวเวอร์เนี่ยยาวขึ้นไปถึงด้านบนที่เป็นเลนชาวเวอร์เลนชาวเวอร์จากความสูง3เมตรอะมันฟินมากเลยนะคืออูเป็นคนที่ชอบอาบน้ำเรนชาวเวอร์มากๆเวลาที่แบบว่าไปพักตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตตลอดว่าไอตัวที่เป็นแบบฝักบัวเป็นชาวเวอร์จะถูกหมุนไปที่เรนชาวเวอร์ตลอด แล้วความเป็นเรนชาวเวอร์ของผู้หญิงอะมันจะต้องใช้ตอนที่เราสระผมมันถึงจะฟินเวลาที่ไม่สระผมอ่ะก็เป็นชาวเวอร์ก็กำลังโอเคแต่เราชอบมากคือที่ไหนมีเลยชาวเวอร์คือเลิฟนะครับก๊อกต่างๆพวกนี้นะครับของโคเลอร์ทั้งหมดเลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับอ่างล้างหน้าแบบ2อ่างด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ค่ะอ่ะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันนะคะอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีห้องน้ำอยู่ในตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปให้ดูว่าจริงๆแล้วห้องน้ำก็คือใกล้มากออกมาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กลงมาแล้วก็นี่ไงใกล้แค่นี้เองนี่ก็เป็นห้องน้ำที่มีชาวเวอร์อยู่ละใช่ครับห้องน้ำที่สองตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าใช้สุขภัณฑ์ของโคเลอร์เหมือนกันนะครับมีพื้นที่โอเคเลยในนี้กลับมาที่บริเวณตรงห้องรับประทานอาหารตรงไอแลนด์นะคะเดี๋ยวพาไปดูในห้องครัวด้วยแต่ตรงไอแลนด์ตรงนี้เนี่ยเธอมีตู้แช่ไวน์ด้วยซึ่งมันจะเต็มเร็วๆนี้แน่นอนนะครับใช่ เป็นตู้แช่ไวน์ของกัตเกนเนาครับที่เรียกว่าเลือกสรรมาใช้ของดีจริงๆนะครับเตาไฟฟ้าที่อยู่บริเวณไอแลนด์ตรงนี้ก็กัตเกนเนาเหมือนกันแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้นะคะที่บอกว่าถ้าหากว่าเราเลือกเป็นไอแลนด์ล่ะก็จะมีตู้เย็นย้ายออกมาไว้ตรงนี้ให้ด้วยอันนี้เป็นของบอชนะคะนี่กว้างขวางเลยด้านบนด้านล่างนะครับเราพามาดูกันต่อในพื้นที่ของห้องครัวนะครับซึ่งเขาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้ชาญฉลาดมากๆถ้าเกิดเราดูจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเราจะเห็นว่าเป็นห้องที่มีความสวยงามมากห้องนึงเลยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นห้องที่สวยงามอย่างเดียวมันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรื่องของครัวเรื่องการอยู่อาศัยอยู่ตามจุดต่างๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ถือเป็นจุดเด่นของครัวอันนี้เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเก็บเอาไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆคือดูภายนอกแบบมองเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครัวที่จะแบบทุกอย่างเนี่ยหมดจดสะอาดเรียบร้อยแต่อันที่จริงแล้วแฝงฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันเนี่ยมากมายเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะก็คือจะเป็นตู้ที่เป็นไมโครเวฟแล้วก็เตาอบอยู่ในตู้เดียวกันนะคะของกัตเกนเนาเหมือนกันนี่เปิดออกมาก็สามารถที่จะปรุงอาหารอุ่นอาหารอยู่ในตู้นี้ได้หมดเลยนะคะที่บอกว่ามีตู้เย็นข้างนอกอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็มีบอชตู้เย็นบอชนะคะมาให้อีกในไซส์ที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะกับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็น storage เพิ่มเติมใช่ป่ะแต่นี่กดเข้าไปก็จะเปิดออกมาเป็นที่อยู่ของเครื่องซักผ้านะคะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากพอซักเสร็จปุ๊บก็ปิดกลับเข้าไปนี่ไม่รกเลยใช่ครับฝั่งนี้สวยงามมากๆเครื่องซักผ้าที่ให้มาเป็นเครื่องซักผ้าของ Bosch นะครับในขณะเดียวกันด้านนี้เนี่ยก็เป็นด้านของการปรุงอาหารตรงนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้ากัตเกนเนาพร้อมกับเครื่องดูดควันนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะครับกับก๊อกของโคเลอร์ในการที่เราจะล้างจานหรือว่าทำความสะอาดเครื่องครัวต่างๆคือลองคิดภาพดูว่าพอเป็นครัวที่ปิดนะมันไม่อึดอัดเลยอ่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างขวางในการที่จะแบบเข้ามาทำครัวพร้อมๆกันได้หลายคนเลยด้วยซ้ำใช่ครับเราคิดว่าหมดแค่นี้ใช่ไหมเราดึงตรงนี้ออกมาต่อเป็นเครื่องล้างจานบอสคือให้มาครบครันมากในสเปซตรงนี้พาออกมาที่ระเบียงนะคะเราชอบดีไซน์ของประตูกระจกที่ระเบียงตรงนี้มากเลยอ่ะมันมิดชิดเป็นแบบสวยงามมากใช่ครับจุดเด่นของประตูสไลด์ที่เป็นประตูกระจกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น full height insulated glass ซึ่ง full height อย่างที่บอกอ่ะตรงนี้สูง3เมตร15เซนคือแบบเป็นบานเลื่อนที่แบบสูงตั้งแต่พื้นถึงเพดานแบบเต็มๆเลยนะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเรามาสังเกตตัวกระจกนี้ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกระจกที่มีความหนามากเนี่ยดูดิว่าเราเอานิ้วเนี่ยจิ้มด้านในกับด้านนอกเอาไว้อะนิ้วไม่เจอกันนะคะตอนนี้คือห่างกันแบบระดับ2เซนติเมตรนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กระจกที่หนา2เซนติเมตรแต่ว่าเป็นกระจกที่มีแผ่นด้านนอกและแผ่นด้านในและเขาทิ้งตรงกลางเนี่ยให้เป็นช่องว่างอากาศหรือว่าแอร์แก๊ปแอร์แก๊ปเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่จะช่วยเราในเรื่องของความร้อนคือแสงแดดจะพาทิศข้างนอกที่ร้อนๆเนี่ยก็จะไม่ผ่านเข้ามาข้างในได้แบบง่ายๆเพราะแบบผ่านเข้ามาแล้วเจอแอร์แก๊ปก่อนใช่ในขณะเดียวกันก็จะช่วยในเรื่องของเสียงรบกวนด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับการที่จะเป็นคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองคือการที่จะอยู่ใจกลางเมืองอะมันมาพร้อมกับเสียงของแบบการจราจรต่างๆเสียงก่อสร้างดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญมากนะที่จะช่วยทำให้เราอะอยู่ใจกลางเมืองได้แบบที่เรารู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ได้แบบสงบสุขสบายไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาในห้องของเรามากเกินไปใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่โครงการเนี่ยใส่ใจมากๆเลยนะครับที่จะให้กระจกแบบนี้มาเนี่ยทุกบาน
แม้กระทั่งบานที่เปิดไม่ได้ที่ฟิกอยู่ในห้องนอนต่างๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะคะระเบียงที่เราออกมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยนะสามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์อาจจะออกมาบางวันรับลมรับแสงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีพื้นที่ให้เยอะเลยแหละสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้เนี่ยก็คือการที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อาจจะคล้ายๆกับพวกเราเนาะคือยังไม่พร้อมที่จะมีลูกคืออยู่กันเป็นแบบคู่สามีภรรยาแต่ว่าก็อยากจะมีแบบอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตสิ่งนั้นก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงหมาแมวที่จะมาตอบโจทย์มาเติมเต็มให้กับชีวิตได้ซึ่งถ้าหากว่าเลือกที่จะอยู่คอนโดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไม่มีคอนโดที่จะอนุญาตให้เลี้ยงได้ง่ายๆก็จะห้ามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือจะมีการแอบซึ่งการแอบเลี้ยงเป็นปัญหาเป็นอย่างมากแต่ว่าที่เอสเตลพร้อมพงเนี่ยนะคะคือเขาเป็นแบบ pet friendly เลยสามารถที่จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้เราเอาน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยไปเดินเล่นได้ด้วยส่วนความกังวลว่าพอพื้นที่เปิดให้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของความสะอาดไหมเรื่องของความไฮจีนเป็นยังไงบ้างที่นี่เนี่ยก็จะมีแม่บ้านที่จะคอยดูแลความสะอาดส่วนกลางในเรื่องนี้อย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็คลายความกังวลได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่นี่มีพรีเมียมเฟสิลิตี้ที่เป็นส่วนกลางแล้วก็เดเวลลอปร่วมกับโตเกียวทาเทโมโนซึ่งเป็นของญี่ปุ่นเนาะก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากๆเขาจะมีสวนญี่ปุ่นนะครับเจแปนิสเซนการ์เด้นรวมถึงก็จะมีออนเซนหรือว่าฮอตบาร์โคทับต่างๆนะครับให้เราสามารถจองเวลาแล้วก็ไปใช้เวลาในออนเซนของเราได้อย่างเต็มที่อีกอย่างนึงเนี่ยที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์วอเตอร์โฟลเทชันพูลอันนี้มันจะเหมือนกับเป็นแบบสระที่เราจะไปลอยได้คล้ายๆกับทะเลเดซีอ่ะแล้วพอลอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะช่วยทำให้เราคลายเครียดได้พอจะจังหวะที่แบบว่าตัวเราลอยอยู่ในน้ำแล้วก็มองขึ้นไปเห็นแบบการตกแต่งสวยๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยอันนี้เนี่ยเสียดายที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะถ้าสมมติเสร็จแล้วเนี่ยภาพอินเสิร์ตตอนนี้จะเป็นภาพเรากำลังลอยอยู่ในสระนี้แน่นอนก็จะเป็นการมารีวิวคอนโดที่แบบสบายมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับเฟสิลิตี้พื้นฐานทั่วๆไปอย่างเช่นจิมต่างๆเนี่ยก็มีให้อยู่แล้วนะครับมีพื้นที่โยคะที่เราสามารถมองเห็นวิวจากตึกสูงได้เลยด้วยคือทำโยคะแล้วก็มองวิวสวยๆไปได้เนี่ยมันผ่อนคลายเหมือนกันนะและอีกอย่างนะครับสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์อยู่ในเมืองแล้วก็ชอบชวนเพื่อนมาปาร์ตี้บ่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าทางโครงการมีพื้นที่สำหรับทำ private party private dining ต่างๆเอาไว้ด้วยคือเป็นปาร์ตี้แบบที่exclusive party แบบเชิญเชฟเข้ามามาทำอาหารในแบบที่ชอบอาหารร้านนี้เอาเชฟเข้ามาแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ให้มาสังสรรค์กันได้สิ่งที่พีคยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะก็คือในกรณีที่สังสรรค์กันแล้วรู้สึกว่าแบบไม่อยากกลับบ้านน่ะคือแบบปาร์ตี้มันยังต้องไปต่อเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านที่เป็นคนที่เป็นแบบโฮสต์อยากจะเชิญเพื่อนมาเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะให้เพื่อนน่ะพักในห้องคอนโดของตัวเองที่นี่เขาก็จะมีเป็น private guest room ให้เลยคือให้เพื่อนไปนอนในห้องที่เป็น guest room ของคอนโดด้วยใช่ครับคืออารมณ์เหมือนเป็นห้องโรงแรมอะที่ในโครงการนี้เนี่ยมีให้2ห้องด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะต้องดูแล้วก็จองเวลากันซึ่งก็เป็นไปได้หลายกรณีเนาะอาจจะบอกว่ามาถึงแล้วก็กินหนักดื่มหนักเพื่อนหลายคนอาจจะนอนในห้องเราไม่พอหรืออาจจะมี guest มาจากต่างประเทศที่แบบเอ้ยเราอาจจะต้องต้อนรับเขาอยู่ใกล้ชิดกันใช่เป็นระยะเวลาสักไม่กี่วันเพราะว่าจะได้เดินทางออกไปด้วยกันได้อย่างสะดวกอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะจอง private guest room ตรงนี้ได้อันนี้คอนเซ็ปต์นี้ดีมากเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยที่นี่เขามีให้บริการเป็น concierge service ซึ่งจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะเหมือนกับเรามีผู้ช่วยส่วนตัว personal assistant คอยอยู่บริการเราตลอดเวลาเลยใช่ครับและส่วนของพื้นที่จอดรถตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันเห็นเป็นคอนโดอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เนี่ยเขาให้พื้นที่จอดรถมากถึง125% ของจำนวนยูนิตคือให้เกินจำนวนยูนิตนะครับแล้วก็การันตีในส่วนของที่จอดรถในห้องบางไทป์ด้วยที่จะมีล็อกเป็นที่จอดรถของเราเองเลยด้วยอ่าฮะแล้วก็ในยุคนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เธอต้องหาก็คือในส่วนของ EV Charger ที่จอดรถนะครับมีเตรียมพื้นที่เอาไว้โดยเฉพาะรวมถึงที่จอดรถซุปเปอร์คาร์นะครับที่ในชั้นในฟลอร์ที่แบบว่าจอดซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็จะไม่มีเสาคือไม่มีคอลัมน์เลยดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของซุปเปอร์คาร์ที่เราจะต้องแบบจอดรถแล้วเปิดประตูกว้างหน่อยหรือว่าอาจจะต้องพิเศษตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับพื้นที่จอดรถในชั้นนั้นเนี่ย access เข้าสู่ private lift สามารถจอดรถเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นห้องได้เลย
เอสเตลพร้อมพงษ์นะคะก็จะมีห้องทั้งหมด3 type ด้วยกันนะคะก็คือจะมีซิมเพล็กซ์มีดูเพล็กซ์แล้วก็ดับเบิลวอลลุ่มเพนท์เฮาส์ซึ่ง2 อย่างหลังเนี่ยดูเพล็กซ์กับดับเบิลวอลลุ่มเพนท์เฮาส์คือขายหมดเรียบร้อยแล้วใช่ครับตอนนี้จะเหลือแบบซิมเพล็กซ์นะครับ1ห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็3ห้องนอนแบบที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับคือสามารถที่จะคอมไบน์กันรวมห้องกันก็มีจำกัดรีบแวะมาดูนะคะใช่ครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถแวะมาดูห้องตัวอย่างจริงที่นี่ได้เลยนะครับที่ตัวโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าจะแอดไลน์แอดไรมอนแลนด์ก็ได้ครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่17ล้านบาทซึ่งสำหรับโครงการใหม่ขนาดนี้โมเดิร์นแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแบบมาสำหรับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงๆที่ต้องการอยู่ใจกลางเมืองถือว่าราคาโอเคมากๆเลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รีวิวหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ